ู้สู้โรควันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าการออกกำลังกายคลายเจ็บปวดทำได้ยังไงนะคะก่อนอื่นเรามารู้ก่อนว่าความเจ็บปวดเนี่ยหมายถึงอะไรความเจ็บปวดเนี่ยหมายถึงความรู้สึกที่เราไม่พึงพอใจโดยการบาดเจ็บอันนี้อาจจะมีการบาดเจ็บทางร่างกายจริงๆเกิดขึ้นหรือเราคิดหรืออยู่ในความคิดเราก็ได้นะคะการบาดเจ็บเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวเตือนหรืออาการที่เตือนให้เรารู้ว่าตอนนี้ส่วนของร่างกายเราหรืออวัยวะของเราเองเนี่ยมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เข้าไปดูแลป้องกันแก้ไขมันได้จริงๆแล้วในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะคะจะมีกระบวนการซ่อมแซมกระบวนการที่1กระบวนการที่2เนี่ยมันเป็นตั้งแต่ที่เราเริ่มมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็แสดงอาการของการอักเสบซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือปวดบวมแดงร้อนพวกเนี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่แนะนำให้ขยับเนาะเพราะแค่อยู่เฉยๆเราก็จะเจ็บแล้วอะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็ไม่สามารถออกกำลังกายได้แน่นอนแต่พอระยะผ่านมาเนี่ยร่างกายเริ่มมีกระบวนการซ่อมของร่างกายเราเองซึ่งอาการเจ็บปวดเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงอาการที่เป็นอาการของอักเสบก็จะลดลงบวมลดลงแดงลดลงร้อนลดลงเราจะรู้สึกเองว่าเราสามารถเริ่มขยับได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นระยะที่อ่ะเราน่าจะเริ่มใช้การออกกำลังกายเพื่อคลายเจ็บปวดเนี่ยได้กับอีกระยะหนึ่งที่เลยจากระยะนั้นมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นระยะที่ซ่อมแซมโครงสร้างเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาพปกติระยะนี้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราสามารถขยับเคลื่อนไหวได้มากขึ้นกว่าเดิมอาการบวมลดลงอาการอักเสบเนี่ยแทบไม่มีเหลือแล้วนะคะซึ่งสองระยะนี้เองนี่แหละเป็นระยะที่เราเอามาใช้ในการออกกำลังกายเพื่อคลายเจ็บปวดเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า2ระยะแรกเนี่ยเราไม่ควรเคลื่อนไหวเนาะทีนี้ในอาการอะไรล่ะที่เราจะไม่ให้ขยับแล้วเราจะแนะนำไปพบแพทย์อาการแรกคืออยู่เฉยๆมันก็เจ็บมันก็ปวดแล้วอะดังนั้นยิ่งขยับมันก็ยิ่งมีอาการเนาะอันนี้แนะนำให้ไปพบแพทย์ไม่ต้องพยายามออกกำลังกายอะไรอีกอาการนึงก็คือว่าอยู่เฉยๆอาการมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือขยับนิดเดียวอะแต่อาการมันมากขึ้นเยอะมากๆอันนี้ก็ไม่ต้องขยับแล้วนะคะไปพบแพทย์หรือสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันปวดด้วยมีผิดรูปด้วยเจ็บด้วยของโครงสร้างตำแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นไปพบแพทย์เหมือนกันนะคะไม่ต้องออกกำลังกายหรืออันสุดท้ายที่เรามักจะเจอได้ก็คือตอนนี้ไม่ใช่แค่ผิดรูปอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเริ่มมีอาการบวมขึ้นเรื่อยๆผิวสีเปลี่ยนซึ่งอันนี้ไปพบแพทย์เหมือนกันกลุ่มอาการพวกนี้ไม่ควรออกกำลังกายนะคะทีนี้อาการไหนที่ออกกำลังกายได้เมื่อกี้เนี่ยเราบอกไปแล้วเนาะระยะของการซ่อมแซมของร่างกายเราเนี่ยที่สามารถออกกำลังกายได้ทีนี้มันจะไปพ่วงกับอะไรเวลาเราออกกำลังกายเพื่อคลายเจ็บปวดเนี่ยเรามักจะทำตอนไหนบ้างตอนแรกก็คือถ้าในกรณีที่เราผ่านการผ่าตัดมาแล้วหรือผ่านการบาดเจ็บมาแล้วแล้วพักไปแล้วสักระยะหนึ่งหรือได้รับการรักษาอื่นๆสักระยะหนึ่งจนอาการอักเสบเนี่ยมันลดลงจำได้ใช่ไหมคะที่เราพูดพออาการอักเสบลดลงเราจะเริ่มขยับเคลื่อนไหวได้ซึ่งอาการบาดเจ็บเหล่านั้นเนี่ยมันหายดีแล้วแหละมันกำลังซ่อมฉะนั้นการขยับเคลื่อนไหวจะช่วยให้มันซ่อมได้ดีขึ้นนะคะหรืออีกอาการหนึ่งก็คือว่าเราลองขยับดูนั่นแหละเองขยับเบาๆพอขยับเบาๆเอ๊ะอาการเจ็บปวดมันลดลงอันนี้คือข้อสังเกตเราก็จะรู้สึกว่าอ้ออันเนี้ยเราสามารถออกกำลังกายเพื่อคลายอาการเจ็บปวดได้ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของการออกกำลังกายคลายเจ็บปวดจริงๆอ่ะอยากให้เราลองคิดถึงระดับความเจ็บปวดของเราสักนิดหนึ่งนะคะระดับความเจ็บปวดของเรามีประโยชน์ยังไงอย่างแรกเลยเนี่ยมันไว้ช่วยประเมินได้ว่าณเวลานี้เราสามารถจะออกกำลังกายได้หรือยังโดยที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็คือว่าเราจะให้สเกลของความเจ็บปวดเนี่ย0ถึง10คือ0เนี่ยคือไม่มีอาการเลย10นี่คือมากที่สุดแล้ว5เนี่ยคืออยู่ตรงกลางถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอาการอยู่กลางๆนะคะก็ประมาณสักกลางๆ5 6แล้วก็ต่ำลงไปใกล้0อันเนี้ยเริ่มออกกำลังกายได้แต่ถ้าเราประเมินแล้วอาการเรามันใกล้10มากๆเลยอ่ะหรือว่าลองขยับเบาๆมัน10เลยอันเนี้ยเราก็จะไม่ขยับเราก็จะไม่ออกกำลังกายเราก็จะเริ่มมาเข้าสู่ขั้นตอนละหรือขั้นตอนของการออกกำลังกายในการที่จะใช้ออกกำลังกายคลายปวดแต่ว่าเราจะใช้คำว่าออกกำลังกายบำบัดก็คือใช้การออกกำลังกายเนี่ยหรือการเคลื่อนไหวเฉพาะในการแก้ไขปัญหาของโครงสร้างนั้นๆซึ่งอันนี้มันจะต้องมีการออกแบบกันนิดนึง
นะคะโดยที่คนออกแบบเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าใครอยากทราบท่าเฉพาะของแต่ละคนเนี่ยว่าในการหลังจากบาดเจ็บแล้วจนมาถึงระยะนี้ฉันควรจะออกแบบยังไงแนะนำให้มาพบนักกายภาพบำบัดการออกกำลังกายเพื่อคลายเจ็บปวดเนี่ยมันก็จะต้องผ่านการประเมินนั่นแหละแล้วในการประเมินนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกกำลังกายง่ายๆก็คือจัดท่าดีหายใจคุมจังหวะขยับช้าไม่ล้าทำได้บ่อยหลักการมีแค่นี้ดังนั้นก่อนจะไปเข้าสู่หลักการนี้เราจะเริ่มอะไรเราจะต้องเริ่มดูก่อนว่าท่าคำว่าท่าในที่นี้หมายถึงไม่ใช่แค่ท่าทางทั้งร่างกายนะคะเราจะหมายถึงท่าทางของโครงสร้างส่วนนั้นด้วยก็คือตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ดีไหมท่าที่ดีไหมเช่นเราเจ็บไหล่แต่ไหล่เราอยู่แบบนี้เห็นไหมไหล่ยื่นมาข้างหน้ามันก็คือท่าไม่ดีเราก็ต้องจัดให้มันอยู่ในท่าที่ดีก่อนค่อยเริ่มออกกำลังกายนะคะหายใจถูกคืออะไรเวลาเราออกกำลังกายอ่ะการหายใจเนี่ยมันต้องใช้มันจะเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนให้เราเนาะในขณะเดียวกันการหายใจเนี่ยจะช่วยปรับเรื่องของการโฟกัสหรือการตั้งใจในตำแหน่งของที่เรามีอาการและตั้งใจในการที่ทำท่านั้นเพราะนั้นการหายใจที่ถูกต้องอันเนี้ยจำเป็นมากวิธีการหายใจที่ถูกต้องก็ง่ายๆค่ะก็อย่างที่เรารู้กันหมดอะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีดีกว่านั้นนิดนึงก็คือการหายใจเข้ามันไม่ใช่แค่ท้องป่องอกเราจะยกปอดเราจะขยายออกซิเจนเราจะได้เยอะแล้วโครงสร้างข้างในเราจะถูกขยับพอเราหายใจออกอกเราจะลดลงท้องเราจะแฟบลงโครงสร้างด้านในก็จะมีการขยับไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเยื่อทั้งหมดของร่างกายเราทั้งข้างในและตรงตำแหน่งที่เราต้องการมันจะมีการขยับน้อยๆจากการหายใจที่ถูกต้องนะคะดังนั้นเราควรจะฝึกการหายใจก่อนแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ควรกลั้นหายใจเนาะสมมุติว่าเราอยากจะยกแขนออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อต้นแขนเนาะหายใจเข้าอกยกท้องขยายหายใจออกงอแขนในช่วงเนี้ยคุมจังหวะงอจนสุดหายใจเข้าใหม่เหยียดแขนเห็นไหมคะนี่คือการคุมจังหวะเพราะนั้นเราจะไม่มีจังหวะของการกลั้นหายใจเกิดขึ้นเลยแล้วขยับยังไงอ่ะตามสเต็ปนั้นเลยคือขยับช้าเราจะไม่ขยับเร็วนะขยับช้าทำไมเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกเราใช้จังหวะการหายใจคุมและในขณะที่มันคุมเนี่ยออกซิเจนการไหลเวียนของเลือดมันก็ดีเพราะนั้นตำแหน่งที่เราโฟกัสมันก็จะเรียกเลือดไปเพราะฉะนั้นการทำงานของโครงสร้างที่เราต้องการให้มันหายเจ็บมันก็จะดีขึ้นเร็วแล้วก็ไม่ต้องทำเยอะทำน้อยๆเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่ามันเพิ่งหายจากการบาดเจ็บมามันเพิ่งหายจากการมีอาการผิดปกติเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีอ่ะมันยังรู้สึกยังสลึมสลืออยู่อ่ะเหมือนเราเพิ่งตื่นดังนั้นทำช้าๆน้อยๆเป็นการกระตุ้นหรือปลุกให้มันตื่นก่อนหลังจากนั้นดูว่าเอ๊ะฉันปลุกแค่นี้3ครั้งหรือ5ครั้งฉันปลุกแค่นี้ทำได้ไหมท่ายังถูกอยู่ไหมอาการยังลดอยู่ไหมฉันยังไม่มีอาการอะไรโอเคถ้ามาถูกทางอาการลดลงนั่นคือดีหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มนะคะค่อยๆเพิ่มยังไงเพิ่มจำนวนครั้งนะเพิ่มแค่ 10 หรือ 20% จากของเดิมหรือเพิ่มจากที่เราทำได้แหละแต่ไม่เจ็บที่สำคัญมีไม่ล้าด้วยนะคะทำไมต้องไม่ล้าล่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันเพิ่งตื่นน่ะมันเพิ่งหายถ้าเราไปออกกำลังกายเหมือนที่ในฟิตเนสที่ยกเยอะๆแล้วถ้ามันล้าเกิดขึ้นร่างกายเราจะบอกว่าไม่ได้ฉันยังต้องทำท่านั้นต่อมันก็จะไปใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นหรือโครงสร้างอื่นที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยเป็นตัวทำงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานเพราะมันล้าไปแล้วแต่ท่านั้นยังฝืนทำต่อเราก็จะไปใช้โครงสร้างอื่นมันก็จะทำให้การแก้ไขด้วยการออกกำลังกายของเราไม่ประสบผลสำเร็จนะคะมันก็จะกลับมามีอาการอีกนี่คือหลักการอีกอันนึงก็คือถ้าเราทำดีน้อยๆ อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันดีใช้วิธีการทำทีหมายถึงสมมุติว่าเซตแรกเราทำไป5ครั้งโอ้รู้สึกดีจังตอนแรกเนี่ยก่อนทำอ่ะปวดตั้ง5เนี่ยหรือเจ็บตั้ง5เนี่ยพอฉันขยับไป5ทีเอ๊ะลองพักดูโอ้อาการฉันลดเหลือ3แล้วดีจังอย่าทำเยอะหยุดเป็นเซตแล้วพักแล้วค่อยเริ่มทำใหม่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำทีมันจะค่อยๆก
ระตุ้นให้ตัวกล้ามเนื้อที่มันหลับไปอย่างที่เราบอกมันตื่นขึ้นแล้วค่อยๆให้มันจำโดยที่เราจะไม่ให้มันมีความรู้สึกไม่ดีหรือความรู้สึกล้าเกิดขึ้นเพราะเมื่อไหร่มันล้าทุกอย่างหยุดหมดอย่างที่อธิบายไปแล้วนะคะเพราะนั้นการออกกำลังกายแบบนี้สามารถช่วยได้ค่ะ